ขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายแถมครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ซึ่งก็ตรงกับเดือน10เหนือแรม5ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกรรมเมืองเตตเตสนาอยู่ที่วัดทรายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปักตังเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนาบิกรมก็ได้ส่งสัญญาณไปตามสถานีวิทยุต่างๆสถานีวิทยุต่างๆหลายจังหวัด อันมีจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนแป่น่านลำปางพะเยาเชียงรายเป็นต้นที่ได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศคือกระพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ขณะนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการนำเอารายการนี้ไปออกอากาศคือกับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีตลอดถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านและพอออกสถาญาติโยมผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาในเจ้านี้โดยต้องขอขอบคุณอนุโมทนาอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารมาเตเตสนาฮือกับพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายจนมาถึงผูกที่12วันนี้เป็นผูกที่12ตอนที่11ผูกที่11จะเท่าความฮือหน่อยหนึ่งเพื่อจะฮือเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อเนื่องในตอนที่11หลังจากที่เจ้าโจติกาจ่าบ้านและนางวิมาลาพร้อมด้วยเจ้าบ้านเจ้าจองได้ไปตุยหาเจ้าคำหยาดฟ้าน่ะที่ตายอยู่ในป่าในดงเพราะถูกงูคบอ่ะแล้วก็หลังจากที่ไปปะศพของเจ้าคำหยาดฟ้าแล้วนางวิมาลาก็ได้บอกฮือโจติกาจ่าบ้านว่าเจ้าคำหยาดฟ้าเปิ้นสั่งไว้ว่าถ้าข้าตายนี่นะฮือเอาศพใส่โรงไม้แล้วฮือไหลล่อยนะไหลล่องน้ำไปเนอะจะไปเอาไปเผาจะไปเอาไปฝังโจติกาจ่าบ้านพร้อมด้วยนางวิมาลาผู้เป็นภรรยาก็ได้ทำตามคำสั่งของเจ้าคำหยาดฟ้าสั่งไว้ถ้าบัดทำตามผีสั่งผีตายสั่งไว้ก็กลัวจะมีอันเป็นไปต่างๆนั่นนะก็เลยทำตามนั้นทีนี้ก็เอาทำลอยน้ำไปทีนี้ขอกล่าวถึงพญาเจ้าเมืองสังกัสนครที่มีชื่อว่าพญาสิหราชราชาพญาสิหราชราชามีนางปทุมมาเกสีเป็นลูกสาวมีแล้วก็มีลูกสาวมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่านางสุวรรณปิมปานางปทุมมานี้เป็นมเหสี
มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าสุวรรณปิมปาสุวรรณปิมปาคนนี้อันเป็นลูกสาวของงดงามแต่หนึ่งของลูกสาวของพญาเมืองสังกัสนครนี่นะคืออยู่ในภาษาตมีเสนาอามาตเฝ้าเป็นอย่างดีป่อหักป่อหวงท่านพญาสีหาราชราชาเป็นคนใจบุญหุมกินหุมตาลฮือตาลแก่สมณะจีพามแบ่งปันฮือคนอนาถาคนพิกลพิการหลังจากนั้นคนไผ่มีความเดือดร้อนฮือมาตีก้องที่แน่ภาษาเนอะพญาเพิ่นสั่งไว้เพื่อจะได้ฮู้ว่าไผ่มีความต้องการอะหยังในเมืองสังกัสนครนั้นมีหมอคนหนึ่งชื่อว่าหมอเปียวปองฟ้าเนาะชื่อหมอนะหมอเปียวปองฟ้ามีลูกสาวสองคนมีลูกสาวสองคนหมอคนนี้มีความเก่งนะมีายาวิเศษคนใดตายที่บ่หมดกรรมบ่หมดเวรนี่สามารถที่จะทำให้พลิกฟื้นขึ้นมาได้ในหมอคนนี้นะมีลูกสาวสองคนงดงามวันหนึ่งลูกสาวของพของหมอเปียวปองฟ้าคนนี้เขาไปอาบน้ำในขณะที่อาบน้ำอยู่นั้นหันคอนไหลมานะคอนไม้หันคอนไม้ไหลมาก็เลยเอาเจือกเอาเครือเข่าเนี่ยกองขอนไม้นั้นเข้ามาในฝั่งหลังจากเข้ามาในฝั่งแล้วมาเปิดพออู้อันนี้มันเป็นศพเนี่ยอันนั้นเป็นคนตายนี่อยู่ในขอนไม้นึกว่าจะเอาขอนไม้ไปแปลงหลัวเมื่อหูว่ามีศพอยู่มีคนตายนอนอยู่ในโรงในขอนไม้นั้นก็เลยรีบไปบอกคือป้อเปียวปองฟ้าล่ะเปียวปองฟ้าอันเป็นป้อรีบไปพอล่ะรีบไปพอรีดตีตาน้ำก็หันศพมันเป็นคนตายนี่ธรรมดานี่คนตายอยู่ในโรงในร่องนี่จะแน่นแตนที่จะขึ้นอืดปองใกล้อันนี้เหมือนกับคนนอนหลับก็เลยเอามือไปลูบไปอ้ำดูยังอุ่นอุ่นอยู่เนี่ยยังอุ่นอุ่นอยู่ป่อหมอก็เลยเอาแก้วอันเป็นเครื่องยาของตนไปพอที่คอมันเป็นหอยงูครบก็เลยเอาหน่วยแก้วไปดูดปิดงูออกมาไปดูดปิดงูไหลออกมาเฮ้ยไหลออกมาเป็นยางเต้ยๆหลังจากนั้นเมื่อปิดออกมาแล้วป้อหมอเปียวปองฟ้าก็เอาฝนยาหล่อเข้าไปในปากหล่อเข้าไปสักกำเจ้าคำหยาดฟ้าที่ตายอยู่ในโรงสักตวงขึ้นมาเฮ้ยตวงเต้นขึ้นมาตวงขึ้นมาหลังจากมาได้สติปิกฟื้นมาเจ้าคำหยาดฟ้าลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่งถามไปถามมาถามความเป็นไปเป็นมาต่างๆนานาหมอเจ้าคำหยาดฟ้าได้ฟังป้อหมอได้ไต่ถามความเป็นไปเป็นมาของหน่อโพธิสัตว์เจ้าเมื่อได้หูดังอันแล้วหน่อโพธิสัตว์เจ้าก็ได้กล่าวชมเชยชมขอบคุณคุณหมอที่ได้ยาคือตัวเองได้ปิกฟื้นขึ้นมาหมอก็ได้ปัดเคาะปัดภัยปั่นปอนคือแก่หน่อโพธิสัตว์เจ้าพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาผูกที่11ก็จบลงเพียงแค่นั้นลำดับต่อไปจะได้เทศนาธรรมแบบพื้นเมืองเหนือในตอนที่12และจะได้สรุปใจความในตอนท้ายเป็นลำดับต่อไปก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อปอกศรัทธาญาติโยมที่ได้ปูชากันเทศไว้ก็คือแม่บุญรัตน์สมจะปูชากันเทศไว้
ตลอดถึงค่าน้ำค่าไฟอุทิศไปหาหลวงปู่ฟูชัยวุฒโธแม่อุ้ยวันชมพูธงพ่อนานอินทรสมจะที่ได้ล่วงลับดับขันไปขออนุโมทนาต่อพ่อเปิ้นเขียนบักให้ชัดนะพ่อตึงอีกอ่ะพ่อตึงแม่เรือนแก้วตะนันเนี่ยตะนันหรือตาฟันเนี่ยเปิ้นฝากพ่อบุญธรรมมาเวียงปับเป้าบ้านป่งน้องปุจจากันเทศมาอรพินกองน้อยบ้านป่งน้องเวียงปับเป้าปุจจากันเทศข้าน้ำข้าไฟพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสั่งคำฟันปุจจากันเทศมาขอขอบคุณและอนุโมทนาและหมายมีแม่ไข่แก้ววงคำบกก่อแห่นครเจดีปุจจากันเทศเพื่อบุญส่วนกุศลไปฮื้อเก็บป้นนานจื่นแม่จันทาพ่ออ้าพ่อปิงแม่ปลาแม่เกียงคำแพงทิพย์กำแพงทิพย์นามสกุลเป็นกำแพงทิพย์ปุจจากันเทศมาและค่าน้ำค่าไฟตวยขอขอบคุณแม่ไข่แก้ววงกระคำบกก่อแห่ได้ปูจากันเทศและได้ค่าน้ำค่าไฟมาขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อศรัทธาที่ได้ปูจากันเทศขอขอบคุณที่ได้ชมทางเฟซทางไลน์ทางเฟซแม่สลินทิพย์บุญเลิศอยู่กรุงเทพแม่สายฝนจันกุณนะขอขอบคุณและอนุโมทนาโดยแม่เดือนเพ็ญทิมวางได้ชมมาทางเฟซทางไลน์ขอขอบคุณและอนุโมทนามาณที่นี้โดยไม่นอกจากนั้นก็มีสถาที่ได้มาชมหลายท่านหลายท่านหลายคนขอขอบคุณอนุโมทนามาณที่นี้โดยเนอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่ได้ชมมาทางเฟซทางไลน์ขอขอบคุณและอนุโมทนาตัวลำดับต่อไปก็ขอได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเจ้าคำหยาดฟ้าตอนที่12เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันทวุดุราสัพพุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันเข้ามาสู่วัดวาอารามต่างก็มีใจงามจื่นจ้อยมักไฟหอยใจหมายไข่ผ่านผายไปรอดเวียงแก้วยอดมหาเนรปานจิ่งใดฮื้อตานเข้าน้ำวัตถุพรรมรับศีลและภาวนายอมมือสาพร้อมหน้านั่งอยู่ท่าฟังธรรมจุงจักจำบัดบุตรบาทอย่าฮือขาดหายหนีฮือปะกันฟังดีๆจำทีเอาเป็นที่สอนใจบุตรบาทใดควรเอาไปใจจำเมียดไว้กับตัวกับตนเอาปีนขวดเตียวไตข้ามยังวัฏสงสารได้ถึงนิพพานเวียงแก้วปีนที่เร็วเครื่องกาขอมูลาสตาจุงพำรุปายเป่งใจใสจื่นจ้อยติดจ่องห้อยตามธรรมบัดนี้และนาตะตาในกาลนั้นเล่ากันว่าปู่เฒ่าหมอยาเรียกขวัญปันปอนแก่หนอพุทธามเมียนแล้วก็ถามเจ้าหนอแก้วบุญหลายว่าเจ้านี้ได้ตายมวยม้างไหลน้ำกว้างมาจูเราอินดูโผดไว้ชีวิตเจ้าได้ปิกขึ้นมา
จ้านี่นะจักอยู่กับเท่าปู่หรือจักไปจุงจาไขบอกกล่าวฮือฮู้ข่าวตามมีหนอมุนียอดซอยกดตอบถ้อยปันหมายว่าข้านี่ได้ตายแล้วโสดตั้นได้โผดปิกขึ้นมาเหตุนั้นนาตัวข้าบอกไหวหน้าไปไหนขออาสะไหลอยู่ที่นี่บนหลีกลี่ไกลกาแลนาปอเฮยเมื่อนั้นหมู่ปอหมอยาผู้เฒ่าได้ยินเจ้าจะใครว่าบอกไปที่ไหนข้าจักอยู่ที่แก้วกูแกงก็นมัสสาจินจ้อยปาลูกน้อยสองสรีกับหนอมุนีหนุ่มนาวเตียวไต่เตาไปสู่ยังที่อยู่เกหาแล้วใครจะกล่าวถอยซึ่งเจ้ายอดสร้อยมุนีวันดูราเจ้าบุญมีเอ้ยน้อยอินนาจักโอกาสใครจะกำฮือเจ้าจำได้ฮู้ว่าบ้านที่เฮาอยู่นี้มีชื่อว่าบ้านเก่าส่วนเมืองนั้นเล่าใหญ่กว้างเมืองมีชื่อว่าเมืองสังกัสนครอันปีเมืองปวรพาเสดคนเมืองเกิดหลวงลายหอเฮือนยายจดทีอันว่าเมืองเรานี้จะมาอยู่กันสะอันว่าเลือนเรานี้อยู่สามคนปายกับเจ้าเราบอกเล่าไขกรรมเจ้าจุงจำจือไว้อย่าได้สูญหายเราเมตตาหลายบ่อน้อยเจ้าจุงก้อยฟังเอาดูราเจ้าคิงเหล่านอนเอาเรานี้มีลูกเต้าเป็นแม่ยิงได้เพิ่งปิงเปิ่นเป็นหมายเต้าว่าหาลูกชายบ่ได้เอาไว้ไทยแรงกูลูกยิงดูกำกำแม่อย่าเว้นแว่กลัวการอย่าเอ็นยานขี้ข้านอย่างการบ้านเกหาจงอุตสาบักบันได้ขยันมันเปลี่ยนยามหนุ่มจักบ่ตกลุ่มเครื่องขี่ได้เป็นดียามแก่ยามเฒ่าการยามหนุ่มเน่าบ่มีเปลี่ยนจักเครื่องขีนเมื่อซ้อยตุกจ่องห้อยจักตวยมาป้อใครจะบอกจี้ย้อนฮักมึงนี้ใจเดียวหรือมึงจักเตียวสอดล่าเพราะหน้าไปสู่ในที่อยู่แดนไกลก็ตามใจแห่งเจ้าจะกึดเล่าหันตากูจักปั่นปั่นก้าวต่อยก็ย้อนไฟห้อยคุณนากันปู่หมอยาก้าวแล้วเจ้าหน่อแก้วตะรงธรรมก็ยอมมือผันอภิวาทแล้วก็โอกาสกำปายว่าดูราสายใจป้อเจ้าป้อได้บอกเล่าไขกรรมลูกจักจำจือไว้เอาเข้าใส่ในใจเอาเข้าใส่ในใจบอกกึดไปในกาปรากเต้ามีใจหากยินดีอาสะไหลบุญมีปอเจ้าปู่โอ้มเก้าบังภัยแต่นี้ไปไปแน่ตัวแห่งข้าขออาสากะตำการนานาน้อยใหญ่หือเมียนไขว้ตามมีหนอมุนียอดซอยได้กล่าวถ้อยไขจ๋าบอกหมอยาเปียวปองฟ้าได้หูกว่าจุอันอานลำดับนั้นไปไปแน่เจ้าคำหยาดฟ้ากุมารกระตำการเพียวกวาดหอเหือนหือสะอาดหมดใสตามฝาในและฝานอกตั้งข้างขอกพื้นบ้านฮือสะอาดฮือดูดี
จับลางตีก็เข้าป่าเสาะสดลาผักไม้ของกินได้นำมาปิ้นจาขับข้าวเอามาสู่หมอเท่ากินกันหมอเท่าหันรักมากบอกใครอือภาคไปไหนเต้ากึดในใจว่ารอดว่าเจ้าน้อยยอดบุญนียังบ่มียอดม่อนปีนกูซ่อนภริยากึดจักหาเจ้าแม่ยิงหนุ่มนามีมากคนดีหายากนำหนาโบราณจ๋าแต่ก่อนเจ้นปู่ม่อนนั้นไก่ว่ากันจับใจหมู่แห้งก็บ่แน่นใจกาจับใจครูบาแต่เล่าก็บ่ถูกไทยใจเล่าพระน้อยอันว่าสองอ่อนน้อยลูกเราลาพงปึงเป่าเป็นสาวหน้าตาขาวมดใสอยู่เรือนใหญ่เดียวกันบอกกวนผันกาวอูหือเขาเป็นจู้ผัวเมียกวนหนีเสียแต่เล่าใจหนุ่มเท่าหมอยากึดจักหากูซ่อนหือเจ้าน้อยอ่อนตอมใจจอมไตกลัวบ่ถูกใจยอดซอยเต้ากึดขาคอยได้ได้ก็มีหันแลนาอันว่าพระมหาสัจเจ้าอยู่กับผู้เท่าหมอยาส่วนสองธิดายอดซอยงามซอยลอยเสมอกันหันหนอจอมทำน้อยนาฏพันนบิราชสุภาก็มีปิยาคำเจ้าฮักหนอเน่ามุนีสองสาวสรีพี่น้องต่างเกี่ยวข้องใจวันไผก็ว่ามันแต่สายหวังใครได้เตรียมตัวใจหนึ่งก็กลัวปอดเจ้าใจหนึ่งก็ฮักหนอเน่าคำใจอายก็อายหลายหลากบ่ออกปากจะใครฮักอยู่ในใจคำเจ้าก็มีหันแหละนาตามมาทางพระกาเซนตูสัทธาอังอาสัทธาอันว่าสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตูนเป็นปิ่นเก้าติโลกาจารย์ได้ไข่นิตานไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาว่าภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายตนเป็นสายอริยชาติอันว่าเจ้าน้อยนาฏพุทธาอยู่กับหมอยาเปี่ยวป่องฟ้านางโนลาอันเป็นลูกตั้งสองก็มีใจปองรักยังเจ้าตุกคำเจ้าคืนวันพิษเถียงกันบ่ขาดปีก็บ่อาจปั่นปั่นน้องต่างกล่าวถอยพิษเถียงกันน้องก็บ่เรียงปั่นปีต่างมีใจกี้เจยจมกึดผารมไฟห้อยใจจินจ้อยเจยบานรักหนอตะรงยานน้อยนาดบ่เว้นขาดวันยามก็มีหันแลนาตะโตแต่นั้นไปไปนาสองหนอลาธิดาลูกหมอยาเปี่ยวป่องฟ้าต่างก็ฮักเจ้าหนอลาคำหยาดฟ้าอันเป็นเจื้อจาตะรงคุณมีใจหนุนบ่เศร้าก็กลัวพ่อเจ้าปิดตาหูขี้ยาหลายแหล่บ่เว้นแว่ขึ้นวานก็ปากันลี้ซ่อนบ่ออกบ่อนไปไหนส่วนสายใจผู้เป็นป่อบ่หันลูกน้อยหน่อหลายวานก็ไข่ปันเรียกร้องสนั่นก้องเกียหาสองธิดาหนอเนากันปอดเจ้าถามหาก็มีใจวิวาไหววันสะต้านลั่นตั้งตัวกึดใจกลัวหลายหลากเหงื่อหน้าผากเป็นสายกึดใจหมายว่าปอดเจ้าเตียงหูเก้าความในอันตนมีใจจื่นสู่ไปเป็นกู้กับใจสองบุญภายอ่อนน้อย
กึดขาคอยในใจก็ปากันไปบอดจ้าเฉพาะหน้าไปสู่ยังที่อยู่ปิดตายอมมือสาขับไว้นั่งอยู่ใกล้จะถามปีนกำงามบทสวัสดูราปิ่นเกาปิดตาเรียกลูกมาสั่งจานั่นไส้หรือพ่อจักใจอันใดจักฮือลูกไปตกไปออกขอจุงบอกปันมาเด็ดเตอเมื่อนั้นปู่หมอเปียวปองฟ้าหักลูกละหากหูก่อนหน้าเป็นตราว่าสองทิดาหนอนเอาเยะพิษแบบเบาโบราณมีใจบานจื่นสู่กับเจ้ากินกู้จอมตรายก็มีใจโขดไม่เต้าอดไว้ขันตีพิจารณาทีสั้นกึดสอดดันไปยาวว่ากันเราเปล่าด่วนเอาเอาดาบเงาฟันคอข้าสบอลูกลาก็ตายความหน้าเตะเตะสูตรบอกเกิดประโยชน์อันใดควรจะใครล้มเล่าฮือลูกเต้าตั้งสองหูยังกองหยับจ้าอันวัดใจตั้งหน้าเด่นกายบอกควรไปจื่นสู้ในจึงจูมนัสสาผู้หมอยากึดแล้วก็เรียนลูกเกี้ยวหลังสองเออมาปองอยู่ไกลกันสองลูกไทยมาหาก็สอนจ๋าบอกเล่าฮือฮู้เก้าความในว่าดูราสายใจเฮ้ยน้อยหนอจุงฟังพ่อสอนปานเออปากันจำจือไว้อย่าได้ฮือสูญหายกันวัดใจต่างค่ายปองพองเป็นผู้ร้ายหนีมาเขาก็จะอวดอู้ว่าเป็นลูกเผ่าผู้คนดีพองเครื่องขี่ต่ำก้อยตุกจ่องห้อยอนาถากอดแซงจ๋าบอกกล่าวว่าเป็นลูกเต้าพญาตรงเมืองยะสะเรืององอาจพ่องโอกาสแจ๋หวานดังน้ำตาลสูญอ้อยแต่ใจถอยเลี้ยวลายพ่องมีรูปประกายบดเศร้างามแต่เล่าโสภาเต้านำนาเป็นคนขี้ข้านมักดื้อดานกลัวการพ้องปีนอันธพาลกะหยาบกะตำบาปเหลือหลายจุ่มคนใจนั้นมีมากที่หายากคือคนดีเจ้าสองสรีน้องปีจุ่มฟังทีจำเอากันเป็นคนหูเบาเชื่อง่ายจังร้อนร้ายเมื่อปลายลูนมันบ่เปลี่ยนคุณแต่โสดใต้เป็นโตดตวยมาปู่หมอยาเปียวปองฟ้าสอนลูกลาปุเรส่วนสองนารีน้องปีได้ฟังทีคำสอนเป็นอุทาหรณ์บอกเล่าได้หูเก้าความในก็มีใจจมจื่นปีติตื่นยินดีรีบอัญจุรีกมเกาลาพ่อเจ้าปิกขึ้นไปสู่ในที่อยู่แห่งโตนก็เมียนแลนาอันว่าหมอยาเปียวปองฟ้าหากมีมนกาเจียงคานสืบมาเมินนานแต่ก่อนเจนปูมอนปิตาปีเอ็นกะถาวิเศษฮือคนกับเป็ดบัดเดียวเป็นนกเขียวตัวอาจบินอยู่อากาศไปมาอันว่าปู่หมอยาปู่เฒ่าไข้ลองแต่เล่าหน้านำยังมนยำนั่นใส่อันสืบไว้เหมือนมาหมอยานี่กึดแล้วใจผ่องแผ้วยินดีก็ไขว่าตีโอกาสเรียกเจ้าหน่อยนาฏพุทธาเข้ามาหาบอดยาอันเจ้าคำหยาดฟ้ากูมานเมื่อได้ยินคำขานดังกล่าวเจ้าเจียงจันเรียวปันรีบเข้าไปกลมเก่าไว้ซึ่งป่อเท่าหมอยาก็ไม่หันเลยนะ
เมื่อนั้นโป้หมอยาผู้เฒ่าก็ไขจาลมเล่าไขกรรมว่าดูราเจ้าตรงธรรมเอ้ยหนุ่มนาวตั้งแต่เจ้ามาอยู่ในแก้วกูเกหากับเรารานี่ไส้ก็นับอ่านได้หลายเดือนเจ้าก็เสมือนเป็นลูกอยู่ทวนถูกเหมือนมาบัดนี้นะตัวป้อได้สืบต่อมนยำสืบมานำแต่เก้าจิ้นป้อเท่าปิดตาฮือคนเป็นนกกาน้อยใหญ่หากบินได้เวียนวอนอยู่บนอากาศป้อกึดขวาดเหมือนมาว่ากะฐานี้จักนี้ดังเก่าจี้จะใครว่าแต่นี้เจ้าใส่ใจหนอนาวป้อจักฮือเจ้ากับเป็ดกายเป็นนกวิเศษขนงามบินอยู่ตามต้นไม้ตามเรือนใหญ่เกหาหากเราลากึดออกไข่ปิกปอกเป็นคนก็เอาไฟมนออกไว้จักเป็นคนได้ปิกคืนมาปู่หมอยาผู้เฒ่าจะลมเล่าไข่จะฮือแก่นอตะรงธรรมกินกูได้พัมหูยุประการนอตะรงยานหนุ่มเท่าฟังผู้เท่าไข่กำว่าจักใจมนยำวิเศษฮือตนกับกายเป็ดบัดเดียวกายเป็นนกเขียวตัวน้อยเจ้าหยดซ้อยบุญนาก็พิจารณาทันทีว่าบุญตนนี้บอกกว้างพงก่อสร้างสมปานอันว่าสัตว์เดรัจฉานตัวน้อยใหญ่ควรปีนฮือไข่จุอันอ่านนอตะรงธรรมกึดแล้วก็มีใจผ่องแผ้วยินดีก็ไขว่าตีตอบเราว่าดูราพ่อเจ้าสายใจกรรมอันใดนั่นใส่อันป่อกะไว้ไข่ปานก็มีใจมันจื่นจ้อยบ่ต่ำก้อยเครื่องขี่ไข่ปีสกุลนาแต่เล่าดังพ่อเจ้าจะไขจะเล่นนาตั้งสุดตัวในกาลนั้นเล่าปู่หมอเท่าเปียวปองฟ้าเหนือได้ยินเจ้าหนอลาจะคายก็เอาฝ้ายไหมเก้าเส้นฟันแล้วกินติดกันแล้วเสกมนยันเป่าใส่ครบตวนควายจิตตีเอาฝ้ายดีนั้นเล่ามัดคอเจ้าตะรงยานมนเจียงคานวิเศษเจ้าก็กับกายเป็ดบัดเดียวปีนกเขียวตัวอานอันนาพิราชโสภาดังพญานกป่าบ่อเนินจ้าเร็วไปก็บินขึ้นไปสู่ยังที่อยู่เวหอนจับไปบนต้นไม้แล้วสักไซปีกหางก็มีเล่นนาตะตาในกาลนั้นเล่านางหนอนเอาคำมากับนางอุตสาน้องลาลูกหมอเปียวฟ้านั้นเล่าหูว่าเจ้าหนอนเอาตะรงยานกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานนกน้อยสองยอดซอยกุมารก็น้ำตาย้อยหยาดให้ฟาฟาดไปมาก็ย้อนขุนน้ำบ่แล้วกับเจ้าหนอกแก้วคำใจเต่ากึดหมายบ่ปากใจนั่นหากปิยารักหนอพุทธาน้อยนาดบ่วินขาดคืนวันนาและนาตาตูมหาสัตตูอันว่าพระมหาสัตเจ้าคำหยาดฟ้ากาบกับกายปิดหน้าเป็นนกเขียวสุนาอยู่รุกขาต้นไม้สะสดใสหากินลางเตื้อก็บินสดลาเลยเข้าป่าดงรีนกป่ามีสะเศร้าสันนันดาวดงหนาเจ้าข้าเจ้าฟังคำจากเก่าอูบ่หอนหูกำได้ลำบากใจแต่เล่า
กับคนหนุ่มเท่าไข่ปันอูจากกันนั่นใส่หากหูได้แต่ดีหลีแสนเครื่องขี่ตำก้อยเป็นนกเขียวน้อยบ่มีกูบ่จ้างอู้กับไผแดนดงไผเถื่อนทองบ่มีเปื้อนป้องตวยตามหนอดใจรามน้อยนาดวิบากตวยมาปีนสกุลนานกซอดสอดลาดงรีลูกไม่มีลายแหล่กินบ่แพ้เต็มใจกินอันใดนั้นเล่าก็บ่เหมือนดังเจ้ายามเป็นคนก็ย้อนกรรมตนชาติก่อนมาไล่ต้อนราวีเครื่องขี่ไม่มาดบ่วินขาดขึ้นวันจูตะกาแม้นว่ามีศรัทธาหนุ่มเฒ่าอันนั่งอยู่เฝ้าหลายลามมาจาถามใครหู้ว่าเจ้ากินกู้หนอพุทธามีกรรมสังจาจัดก่อนมาไล่ตอนถึงตนเกิดเป็นคนจาดนี้ได้ตุกลำตีเครื่องกาได้เป็นสกุลนานกเขียวน้อยตุกต่ำก้อยเครื่องขี่นั้นจาจักใครจาบอกแกแม่นฮือกูเก่นตามธรรมกวนไขกรรมก่าวถอยวัดเจ้าหยอดซอยบุญหาบ่เมินมาจาดก่อนเกิดอยู่บนเมืองคนปางเมื่อพระเจ้าตนหยอดซอยนามก่าวถอยวาสกุศัทธาเจ้ามีสัจจะเลื่อมใสคือมีใจประโมทใครไปบวชแต่เล่าจริงไปหาพระภิกษุเจ้าตรงโกนไว้สานุนถามทีเจ้าภิกขุกดจี้จาใครว่ากันเจ้ามีใจใครบวชออกพันหนวดเป็นพระสงฆ์จงมาปุ๋งไฟหอยร่ำเรียนถ้อยกองธรรมมือหูตั้งดำเป็นโตดหูแจ้งโจทย์ตั้งดีเจ้าบุญมีหูแล้วใจผ่องแผ้วเจยบานก็กระทำการรับใจอุปถากบ่ฮือตันลำบากอันใดอันว่าเจ้าพี่คุตนนั้นเล่ากันตื่นเจ้าบอดจ้าย่อมโผดโลกล่าโลกาดังนี้นาบ่ขาดไปปินดีบาทอยู่วันวันก็มีอันแลนาสารอันว่านาในไปบินทบาทก็ไปหันใส่กล้วยสุกงามเจ้าใจรำหนอลาคำหยาดฟ้ากูมานหิวอาหารหลายแหล่ร้อนต้องแผ่นำหนาเหลียวซ้ายเหลียวขวาบ่หันไผก็เอาใส่ก็เอากล้วยมากินรีบเร็วปันบดจ้ารีบกว่าเอากล้วยอันสุกหน่วยสุกดีเอาเปลือกมีออกไว้เจ้าหน่อแก้วตารงยานก็รีบกินกล้วยหวานหมดเสียดเสียงแล้วมาใส่โตดว่านกมาลักกินก็ไม่อันแหลนานิทิตังขียาสังวันนานาวิสิตจะห้องหีดเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารผูกที่สิบสองก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมตีสนาที่ได้ติดตีสนาไปในทำนองแบบพื้นเมืองเหนือก็จบลงไปพอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่จบลงไปก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่เจ้าคำหยาดฟ้าตายแล้วเปิ้นก็ทำตามคำสั่งที่ได้เอาใส่โรงศพแล้วไหลจนลูกสาวของหมอเปียวฟ้าไปหันหมอปองเปียวฟ้าก็มียาวิเศษเนาะเอาหน่วยแก้วดูดปิดงูออกแล้วก็เอายาฮือใส่กินหลังจากยาใส่ปากนอผู้ที่สัตว์เจ้าก็ปิ๊กขึ้นมาดังที่กล่าวพ่อหมอก็ได้ปันปอนปัดเคาะปัดภัยเรียกขวัญเจ้าปิ๊กขึ้นมาพ่อหมอเปียวปองฟ้าก็ได้ถามเจ้าว่าเดี๋ยวนี้เจ้าก็ได้สติอยู่ปิ๊กขึ้นมาแล้วเจ้าจะไปตั้งหน้าหรือว่าจะเป็นลูกของพ่อจะอยู่กับพ่อหือตัดสินใจถามนอโพธิสัตว์เจ้านอโพธิสัตว์เจ้ากึดไปสักคำอ๋อมาไปไหนละจะขออยู่กับ
อ่าป้อหมอนี่แหละอยู่เจ้าป้อหมอป้อหมอก็เตือนว่าเมื่ออยู่กับป้อหมอแล้วก็อย่าได้ขี้ข้านคือมีความหมั่นความขยันการบ้านการจองคุณมีความขยันเต้าอั้นบ่บกั้นบ่ยากฮู้จะอยู่ที่ไหนก็ตามคือมีความหมั่นความขยันอู้ถึงลูกสาวของป้อหมอก็มาลักเมายังเจ้าคำหยาดฟ้ามีใจยังเจ้าคำหยาดฟ้าสองลูกสาวต่างคนต่างก็มีความฮักยังเจ้ากูมานส่วนป้อหมอเมื่อหู้ว่าลูกทั้งสองมีใจละแคะละคายมีความสนใจในป้อหนุ่มตีมาอยู่ครอบครัวเดียวกันป้อหมอก็พยายามกีดกันล่ะพยายามกีดกันบอกให้ลูกทั้งที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันบอกให้ลูกทั้งสองมาคล้องมาแวะอย่างเจ้ากุมารก็เลยหาวิธีแหละหาวิธีอย่างใดที่จะบอกให้ลูกสาวของเฮาไปฮักไปหลงรักอย่างเจ้ากุมารพ่อก็มาปรึกษากับเจ้ากุมารหน่อคำหยัดฟ้าว่าบัดเดี๋ยวนี้พ่อมีมนต์วิเศษพ่ออยากจะลองมนต์วิเศษที่ได้เรียนมาพ่ออยากจะลองมนต์วิเศษกับเจ้าสักพ่อเจ้าจะตกลงก่อนคืออยากจะลองให้เจ้าเนี่ยกลายเป็นนกกลายเป็นนกพ่อหมอว่าจะด้วยวิวิธีที่พ่อได้ห้ำเฮียนมาเมื่ออู่จากับเจ้าคำหยัดฟ้าแล้วก็ตกลงทดลองดูเมื่อเจ้าต้องการเจ้าเนี่ยเมื่อเจ้าต้องการเป็นคนก็คือเอาได้ก้องคอนี่ออกเมื่อเอาได้เนี่ยก้องคอเจ้าก็จะกลายเป็นนกเมื่อเอาได้ออกเจ้าก็จะกลายเป็นคนอย่างเก่านี่แหละตกลงเจ้ากุมารตกลงเมื่อเวลาพ่อได้เวลาพ่อหมอก็ฟันเจือกฟันฝ้ายดิบนี่นะเสกแล้วเอาก้องคอเจ้าหน่อโพธิสัตว์เจ้าหน่อโพธิสัตว์เจ้าก็กลายเป็นนกเขียวล่ะนกเขียวตัวน้อยๆบินไปบินมาอยู่ต้นไม้เข้าป่าไม้ลูกสาวพ่อหมอหูว่าเจ้าคำหยาดฟ้ากายเป็นนกเสียอกเสียใจเลยสองคนร้องห่มร้องไห้ต่างคนต่างมีความฮักลงไหลยังเจ้ากุมารเมื่อหูว่ากายเป็นนกอย่างอีอู้เสียอกเสียใจเพราะมีความฮักยังเจ้ากุมารอยู่บ้านเดียวกันหันกันถึงวันบ้านเดียวกายเป็นนกไปแล้วที่เจ้าได้กายเป็นนกนี่นะพ่อสัตยาธิโยมทั้งหลายก็ด้วยวิบากกรรมอันหนึ่งของเจ้ากุมารเปิ่นมีวิบากกรรมที่กลายเป็นนกคือชาติหนึ่งมีใจใคร่บวชล่ะเจ้ากุมารคนเนี้ยก็ไปอุปถากยังพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็คือได้อยู่วันหนึ่งไปบิณฑบาตได้กล้วยมาล่ะพระคุณเจ้าได้กล้วยมาบอกว่ากล้วยเนี่ยสุกเหลืองงามแต่จะเอาไปฉันเมื่อยามกลางวันเนอะส่วนขยมจ่ายขยมมาหั่นใส่กล้วยสุกเหลืองงามที่พระคุณเจ้าจะเอาไปฉันในตอนกลางวันได้ชนฉันเพนะเจ้ากุมารขยมคนนั้นมาหั่นใส่ด้วยความหิวอยากเข้าตัวก็เลยเอาถือวิสาสะเอากล้วยไปกินนี่แหละเมื่อถึงเวลา11โมงพระคุณเจ้าจะมาฉันมาถามหากล้วยที่แขวนไว้ที่แขวนไว้ที่ฝาบอหันก็ถามใจกุมารขยมที่มาปฏิบัติอุปถาคกล้วยไม่ไหนล่ะขยมก็พูดโกหกมกลมว่าหันนกมากินหันนกมากินด้วยวิบากกรรมดังกล่าวพ่อสตายาดยมทั้งหลายจึงทำมืดประหยาดฟ้ากลายเป็นนกดังกล่าวนั้นกลายเป็นนกไปดังกล่าวหลังจากที่เจ้าคำหยาดฟ้าได้กลับกลายเป็นนกตามกรรมวิบากที่ได้อู้ปดมดเท็ดกับพระคุณเจ้าก็เลยกลายเป็นนกที่ลักกินกล้วยแท้จริงตนแท้จริงตนเป็นคนเอาไปกินเลยรับกรรมดังกล่าวเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าคำหยาดฟ้า
จึงได้รับกรรมติดตัวมาพอกสตาญาติโยมทั้งหลายกรรมเหล่านั้นก็บังหนีบังหายไปตั้งใดหอยทำมือเจ้าคำหยาดฟ้าถึงจะเป็นเจ้าคำหยาดฟ้ามีบุญมีจังใดก็ตามบุญก็ส่วนบุญกรรมดีก็พ้นเพราะกรรมดีกรรมชั่วก็ส่วนกรรมชั่วสิ่งเหล่านี้จะมาตัดขาดกันบ่ได้ผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีไปผู้ใดรับผู้ที่ทำกรรมชั่วกรรมบ่ดีก็ย่อมได้รับกรรมบ่ดีไปปอกสตาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาเรื่องเจ้าคำหยาดฟ้ากุมารตอนที่12ก็จบลงเพียงแค่นี้ก่อยรับฟังในตอนต่อไปขอขอบคุณนะแม่กันตีตะมาที่ได้ชมทางเฟซสาระผาแดงสาระผาแดงที่ได้ชมทางเฟซทางไลน์ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาเวลาที่เหลือนี้ใครจะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่081 289 8992 289 0812 289 8992นะบอกสตาญาติโยมทั้งหลายเมื่อวานนี้ก็ได้ไปตานเตียนกันที่จังหวัดแปโอ้ไปกันนักกันหลายต้องขอขอบคุณอนุโมทนาที่ทั้งพระคุณเจ้าพระสงฆ์องค์เนนแต่งคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาแสดงออกซึ่งพลังความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ร่วมกันในที่ได้ไปร่วมทำบุญฮือตานต้องขอขอบคุณอนุโมทนาขอขอบคุณอนุโมทนาต่อทุกท่านทุกคนได้บุญได้กุศลพร้อมๆกันไปจะเลิญปอนขอบพระเจ้าท่านเจ้าโคแม่ทองมาจังว่าให้การแม่เจ้าฟังถึงแม่นะเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะไม่ใส่ทองเจ้าคัดชัดเจนเดี๋ยวข้าได้ยาแต่โอ้นั่นนะว่านะโอ้ยาเนี่ยคนใจสำหรับคนใจสำหรับคนที่บ่มดกรรมมดเวรนะคนที่มดกรรมมดเวรก็จะเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาตินั่นแหละเจ้าเจ้าชัดเจนเจ้าเจริญปอนบุญรักษาเจริญปอนครับมาจากครับท่านโอ้พอบุญธรรมกะครับผมโอ้ขอขอบคุณเนอที่ได้ปิจากันเทศไว้ปิกถึงบ้านกี่โมงปิกถึงบ้านกี่โมง9 โมงเลยครับโอ้ปิดโอ้ไปแว่หลายตี้นี่แว่เอวขยาวกว้างขยาวน่ะโอ้ดีละดีละได้หลายหันหลายตี้เองแง่กว้างแล้วน่ะโอ้อาตมามาถึง5 โมงไปโอ้5 โมงไปเจ้าอยู่เนาะเจ้าอยู่เจ้าอยู่ไปแว่ไปแว่วัดพระธาตุหาลิปุญชัยไปสุมากาละวะท่านเจ้าคุณคาละวะเข้าบัตรสาครับก็เลยแวะทีเดียวนะแล้วก็เข้าวัด5 โมงไปขอบคุณพ่อบุญธรรมเด้อครับผมไว้สาครับพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟันบรรปุงน้องเจริญปอนครับไว้สาครับโรงชาวบ้านแม่จองทุกคนโอ้บ้านแม่จองก็ฟังอยู่เนาะฟังชัดเจนดีก็ครับชัดเจนดีครับพ่อเนี่ยก็พ่อสุโทนกะยานมีตอมอยู่เนาะครับอ๋อแม้แต่หน่อโพธิสัตว์เจ้าก็มีกรรมเหมือนกันครับครับกลับไปทำมากเนาะเออป้อยังก็ป้อสุทนกะครับป้อสุทนนะครับป้อสุทนบ้านแม่จองลีว่าฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์นะโอ้ดีละฟังไปเรื่อยๆเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจะเลิญปอนไอ้สาเจ้าท่านพระครูแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะโอ้แม่อุ้ยอินเสมิงเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนเจ้าโอ้ฟังเจน
ฟังวันทุ่งวิดีโอเจ้าโอ้ดีละดีละเป็นบุญเป็นกุศลแม่สาบแม่สาบเสมิงบุญรักษาบุญรักษาเจริญพรเจริญพรเจ้ากลับไหว้สาท่านพระครูเจ้าแม่สุกแก้วศิลปรสิทธิ์เตี้ยพระองค์ละปูนเด้อฟังติดตามอยู่เด้อเจ้าฟังอยู่เนาะเจ้าฟังชัดเจนนี่เนาะที่บ้านโฮงอ่ะเจ้าชัดเจนดีเจ้าโอ้ดีแล้วท่านพระครูเจ้าแต่ว่าปลายตามเตียนแม่สุกแก้วมาได้ปลายขออนุโมทนาบุญโดยเด้อเจ้าเป็นยังก็โอกาสหน้าก็ไปเนอเจ้ากลับไหว้สาเด้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขคนนักคนหลายเจริญพรกลับไหว้สาเจ้าท่านพระครูอ๋อฟังชัดเจนเนี่ยไม่หลวงเนาะไปก่อนแต่ว่าได้เข้าไปหาสักการเออเป็นยังคนหลายเนาะเจ้าเพราะว่าพวกคนเขาไปเจอเขาตกฝั่งแล้วแม่นางเป็นยังเออเป็นยังเนาะคนหลักคนนักคนหลายได้ตักกันป้องบาได้หันกันป้องเป็นยังขอบคุณแม่หลวงใส่ฝนเนอวันนี้ก็ดังดีเนาะทั้งเฟซทั้งไลน์ก็ดีฟังดีเนาะบุญรักษาเจริญพรรักษาเจ้าท่านพระครูเจ้าไม่ใครแก้วกะเจ้าขอบคุณเนอที่ปู่เจ้ากันเทศมาเนอเจ้าฟังอยู่ไหนเจ้าฟังทุกอย่างเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วโอ้ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยทุกครั้งทุกวันมีถึงวันเนอขอบคุณแม่ไข่แก้วเนอใจท่านพระครูที่ได้ทายได้การทำไปหาไปหาโอ้ดีละดีละขอบุญกุศลเหล่านี้ไปรอดไปถึงยังวิญญาณแห่งญาติญาติที่ได้กล่าวนามมาแล้วนั่นเนอเจริญพรขอวิญญาณเขาเจ้าเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเบื้องหน้าเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าตุ๊กวันนี้เป็นเจ้านะแม่ตุ๊กฟังอยู่เนาะเอาฟังดูบอกฟังแม่มาทำอย่างนี้หวนกระหวนอินดูก็อินดูโอ้ฟังไปเลยเนอะเออแถมใครได้ยาหมอนี่แถมกำมาหน่อยนั่นล่ะใครได้ยาเตะเตะโอ้โอ้หวนมันเป็นกำลังใจเนอะเออขอบคุณแม่ตุ๊กเนอะจ้าบุญรักษาอยู่ดีจ้าไว้จ้าเนอะเจริญปอนเจริญพรไอ้จ้าพระครูจ้าฟังอยู่เลยอ๋อฟังอยู่ที่เซ็นต์เนาะฮะแม่ยังก็แม่เลื่อนเจ้าแม่เลื่อนเซ็นต์เจ้าวังเหนือเนาะวังเหนือเออวังเหนือวังเหนือฟังชัดเจนโอ้ดีละดีละเป็นบุญเป็นกุศลกับสถานีโอ้ได้ฟังไว้ตัวกันขอบคุณแม่เรือนเนอร์คุณรักษาอยู่ดีมีสุขแม่เรือนแสนต่อวังเหนือเปิ้นก็ฟังชัดเจนเจริญปอนว่าจะเจ้าท่านตะคูโทรมาจากไหนจากอำเภอลีตะลวกแม่หลวงเจ้าโอ้แม่หลวงก็ฟังอยู่ฟังชัดเจนดีเนาะแม่หลวงเนาะบ้านบวกบ้านบวกฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าแม่หลวงนี่อายุ89กะจ้า88 88 88โอ้กดโทรศัพท์เองได้นะวะโน้ตได้หมดเนาะอยู่บ้านมาได้ใส่ชุดแป้งไปบลูคอยให้ห่างเจ้าเป็นยังอยู่บ้านฟังเนอะอยู่บ้านบ้านฟังเอออยู่บ้านฟังก็เป็นบุญเป็นกุศลได้ฟังบอกเป็นหมดแน่หมดว่าไปหลายแต่หลายว่าโอ้หลายแต่หลายว่าเป็นบุญเป็นกุศลอนุโมทนาพอจะหลังไปย่านท่านมาหูเดียวเนียวว่าท่านเออเป็นยังเออเท่าแก่แล้วก็อยู่บ้านหยุดจองเด้อเฝ้าบ้านเฝ้าจองอนุโมทนาอนุโมทนาหมายถึงยินดีกับเพื่อนที่ทำความดีเออขอบคุณเด้อแม่เด้อจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรเจ้าว่าจะเจ้าท่านสักครู่เจ้าโทรมาจากไม่วางเนาะเจ้าไม่วางฟังชัดเจนดีเนาะสวยงวดเนี้ยมันค่อยสบายแท้โอ้ดีละสบายรักษาเนื้อรักษาตัวสบายแล้วก็ว่ากันเนาะเจ้าขอปันหอมปันหายเนอะอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าสาธุบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรว่าจะเจ้าท่านแม่ฟังอยู่เนอะโอ้มาจากไหน
ม่แจ่มแจ่มเจ้าโอ้แม่แจ่มฟังชัดเจนดีเนาะที่แม่แจ่มอ่ะเจ้าฟังชัดเจนดีเจ้าบ้านจังครึ่งกะจังครึ่งบนเจ้าโอ้จังครึ่งบนแม่นละเคยติโทรมาขอบคุณเด้อฟังอยู่เด้อฟังอาจารย์ตลอดอ่ะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขจะเลินปอนไว้สาธุลุงโอ้พ่อนานกะโอ้นานประเสริฐโอ้นานเพิ่งก็ฟังมาบนนานเพิ่งก็ฟังที่นานก็ฟังชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนดีครับโอ้ดีละดีละสถานีที่นานเพิ่งก็มีลูกโอ้มนก็ฟังไปเรื่อยๆเนอะทุกมีทุกวันมีทุกวันตึงเมื่อค่ำเมื่อเช้าโอ้มีโอกาสฟังกันไปบ้านพ่อหนานนี่มีไก่นักนี่โอ้ขอบคุณพ่อหนานประเสริฐเนอโอ้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันตึงพ่อหนานเนอขอบคุณขอบคุณเจริญปอนบ้านพ่อหนานนี่ไก่นักเจริญปอนไปสาธุครูเจ้าโทรมาจากไหนแม่สิกุลตันทุระบ้านหนองร่องตำบลบ้านเป้าอำเภอเมียงจังหวัดลำปางเจ้าฟังอยู่เงอลำปางก็ฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเนาะฟังฟังม่วนก็ฟังไปเรื่อยๆเนอะเจ้าเป็นโอสถเป็นยาเป็นกำลังจิตกำลังใจฉันมีแม่กับพระพระท่านมหาสมศักดิ์พร้อมเฮ้ยเออดีละดีละดีละเป็นบุญเป็นกุศลตัวการไปมันได้หนอแค่ขาเป็นยังเป็นยังอยู่บ้านฟังอยู่บ้านฟังจะเริญปอนจะเริญปอนเออบุญรักษาอาตมาได้ใจเวลามาพอสมควรจะหมดเวลาละท้ายนี้ที่สุดนี้จะนำรายการนี้จากไปก่อนก้อยพบปะกันในโอกาสหน้าขออำนวยโอยพรกับพอออกสถาญาติโยมผู้ฟังทุกท่านสถานีทุกที่มีความสุขความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนอยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวันโนสุขังพระลาคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยมพระครูสังวรศีลังพิรักมันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโอดมทุกลมหายใจตั้งจิตมุ่งหมายนำพาญาติโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมภ์